คนเห็นถังสีขาวข้างหน้านิวไหมคะตรงนั้นนะคะรู้หรือไม่ว่าในนั้นมีอะไรเดี๋ยวนิวพาเดินไปดูนี่เป็นเพื่อนบ้านนะคะที่เกษียณแล้วทุกๆปีเนี่ยคนสวีเดนที่มีต้นแอปเปิลมีผลไม้อยู่นะคะเขาจะนำมาวางไว้นี่ค่ะในถังนี้ก็คือลูกแอปเปิลนะคะวิ่งเอ็นดูขยับลูกแอปเปิลค่ะที่ร่วงจากต้นนะคะหรือบางทีเขาก็เก็บค่ะบ้านเขาเนาะมีเหมือนบ้านเนียวเขาจะให้ดูค่ะนี่ค่ะเกือบทุกบ้านที่มีผลไม้นะคะเขาจะทำการเก็บมาวางไว้ข้างทางค่ะไว้ตรงริมรั้วเนาะบางท่านก็ใส่กระเช้าแขวนไว้ที่รั้วนะคะเพื่อที่ว่านำมาแบ่งปันค่ะบางทีนะคะมีคนเดินไปเดินมาเขาจะรู้โดยสัญชาตญาณเลยค่ะว่าเนี่ยแอปเปิลพวกเนี้ยเขาแบ่งให้นะคุณสามารถเก็บได้เงี้ยบางทีเด็กๆเลิกเรียนเงี้ยเดินผ่านไปมาเขารู้สึกหิวเนาะก็สามารถเก็บทานได้ค่ะเก็บทานได้อย่างบ้านนิวก็มีแพรอดนะคะลูกแพรแล้วก็ลูกแอปเปิลนิวก็เอามาวางค่ะบางทีเด็กๆเด็กนักเรียนที่เขาเลิกเรียนช่วงบ่ายๆเนาะเขาก็จะมายังไงอ่ะนิวกลับกล้องเดินกลับไปที่สวนบ้านนิวดีกว่าหนูจะได้ให้ดูเด็กที่เลิกเรียนเนาะบางทีก็เดินผ่านรั้วบ้านนิวเนี่ยก็เห็นว่านิวมีลูกแพรอนนะคะลูกแพรแล้วก็แอปเปิลนะคะแล้วก็ฮาลอนแต่ก่อนมีลูกฮาลอนด้วยเขาก็จะเดินมาเคาะประตูแล้วก็ขออนุญาตว่าขอเก็บได้ไหมขอเก็บจากต้นได้ไหมคือเขาก็น่ารักค่ะคือเขาไม่ได้มาเด็ดไปซะทีเดียวเนาะเพราะบางทีนิวจะแอปเปิลมาวางแล้วก็ส่วนลูกแอปเปิลที่ร่วงๆเนี่ยนิวก็จะเอาไปกองไว้ในป่าเนี่ยค่ะป่าข้างบ้านเพื่อที่ว่าบรรดาครอบครัวของน้องกวางนะคะจะได้ทานกันเนาะซึ่งก็เป็นอะไรที่แบบเป็นธรรมเนียมของที่นี่เนาะทุกๆช่วงหน้าร้อนผลไม้เนาะเขาก็จะอย่างเงี้ยค่ะจะนำมาใส่ตะกร้าไว้แบ่งปันนะคะซึ่งนิวก็ใส่มาแต่นิวเอาออกเพราะว่าฝนตกเมื่อวานฝนตกและน้ำขังอยู่ก็เลยไปเทไว้ในป่าแอปเปิลที่นิวทำการเก็บไว้นะคะเอาไปเทไว้ในป่าแล้วก็ถังไปล้างค่ะเพราะว่าฝนตกตอนนี้ลูกแพรปีนี้ลูกแพรไม่ค่อยออกแต่ว่าไม่ใช่ลูกแพรสิเขาเรียกว่าอะไรอ่ะฮาลอนเนาะภาษาไทยหนูก็จำไม่ได้เขาชื่ออะไรไม่ค่อยออกเดี๋ยวขยับกล้องดีๆนี่ค่ะนี่ก็ร่วงเดี๋ยวเด็กๆมาจากโรงเรียนแล้วเดี๋ยวไปเก็บให้เขามาเก็บนะคะแล้วก็จะนำเอาไปไว้ในกองไว้ในป่าข้างทางตรงเนี้ยเพื่อที่ว่าน้องกวางจะได้มาทานกันนี่ค่ะต้นนี้กำลังออกเลยเดี๋ยวไปดูลูกแพรอนกันค่ะไม่ขยับกล้องไม่เป็นเลยกล้องนี้ไอ้ไม้จำเอกเลยไม้กันสั่นเนาะยังไม่ค่อยจะคุ้นนี่ค่ะนี่ค่ะปีนี้ลูกใหญ่มากนี่ก็ร่วงเดี๋ยวต้องเก็บเพราะว่าวอลลี่นะคะนี่ลูกใหญ่มากเลยปีนี้ทานไม่ทันเลยนี่ก็ลูกนี้ด้วยค่ะเดี๋ยวให้ดูนะคะนี่สดๆดกๆจากต้นเลยนะคะปีนี้ลูกใหญ่มากรสชาติเขาจะเหมือน
เหมือนเชอร์รี่อ่ะเหมือนเชอร์รี่ที่เป็นคล้ายลูกสีเหลืองเหมือนลูกแอปเปิ้ลบ้านเราค่ะซึ่งแบบว่าหวานกรอบอร่อยมากเดี๋ยวจะเก็บเพราะว่าเดี๋ยวหุ่นยนต์ตัดหญ้าเนี่ยจะมาตะปีนและค้างลูกเขาใหญ่นี่ค่ะผลงานฟืนที่เราสร้างกันไว้นะคะที่นามิวทำคลิปลงไปก่อนหน้านี้นี่องุ่นองุ่นสีดำแล้วนะคะนี่เข้าไปไม่ได้เพราะว่าลงพื้นที่ฝั่งนู้นนะคะเพื่อนบ้านฝั่งนู้นเขาก็มีต้นแอปเปิ้ลแล้วเขาก็วางไว้ข้างทางตรงป้ายรถเมล์เนาะเพื่อที่ว่าเด็กๆผู้โดยสารที่ลงจากรถเมล์เนี่ยเขาจะได้เก็บเอาไปทานที่บ้านเก็บเอาไปทำแอปเปิ้ลพายเก็บเอาไปทำน้ำแอปเปิ้ลคั้นนะคะซึ่งนี่ก็คือความน่ารักของคนสวีเดนค่ะทุกๆปีเนาะจะเป็นธรรมเนียมเลยค่ะแบ่งปันพอเรามีเยอะแล้วก็แบ่งปันให้เพื่อนบ้านให้คนที่ผ่านไปมาเนาะเพื่อที่ว่าเด็กๆด้วยแล้วก็คนที่เดินออกกำลังกายเนี่ยแบ่งปันเพื่อยังไงอะเป็นธรรมเนียมของที่เนี่ยค่ะตอนแรกนิวก็แปลกใจเนาะแต่ตอนนี้คือเข้าใจแล้วอยู่ที่นี่นานก็เรียนรู้ปรับเปลี่ยนตามวัฒนธรรมของที่นี่ค่ะก็คลิปนี้นิวก็เอาฝากไว้แค่นี้นะคะเพื่อนๆจ๋าแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ